ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นยุคแห่งการปฏิรูปบ้านเมืองให้ทันสมัยและเริ่มกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่นแล้วดังนั้นในคราวเสด็จประพาสเมืองสมุทรสาครเมื่อพุทธศักราช2447ทรงเห็นความสกปรกรกตาของตลาดท่าฉลอมจึงทรงนำเรื่องนี้ไปเล่าในที่ประชุมเสนาบดีกระทั่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือไปถึงเจ้าเมืองสมุทรสาครให้หาทางแก้ไขเจ้าเมืองจึงเสนอการปูอิฐถนนท่าฉลอมทั้งสายโดยชาวบ้านช่วยกันบริจาคที่ดินบ้างบริจาคทรัพย์บ้างจนแล้วเสร็จอย่างเป็นระเบียบสวยงามพระองค์จึงเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดถนนเมื่อวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2448และพระราชทานนามว่าถนนถวายสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน